ผลการทดลองนี้ว่านะคะเอากลางๆนะว่าความเข้มข้นของสารละลายน้ำตาลนะคะในน้ำสับปะรดที่ต่างกันเพราะเราจัดในที่ต่างกัน2 3 3 4 5 6 7 8นะคะก็จะมีผลต่ออัตราการเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่แตกต่างกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันเราจะพูดอะไรก็พูดเป็นกลางๆไว้นะอย่าผูกมัดตัวเรานะงั้นอันนี้ก็ทำนองเดียวกันความเข้มข้นของสารละลายน้ำตาลในน้ำสับปะรดที่ต่างกันมีผลต่ออัตราการเกิดแก๊สแตกต่างกันถัดไปนี่เอ็นดูอันนี้นะคะครูบอกว่าความเข้มข้นนี่เอ็นดูนะคะว่าความเข้มข้นของน้ำตาลในน้ำสับปะรดนี่เอ็นดูมีจุดไหนที่น่าสังเกต 7% มีตรงไหนน่าสังเกตอยู่จุดหนึ่งมองเห็นไหมนี่เอ็นดู 7% นะความเข้มข้น7ครั้งที่3 4.3 นะคะเฉลี่ยก็เป็น 4.3นะคะแต่นี่เอ็นดูมา 8% อันนี้ลดใช่ไหมเป็น4อันนี้ขึ้นเฉลี่ยแล้วเป็นไงอยู่ที่ 4.3 เหมือนกันนะคะนึกเห็นถ้าเรามีเวลาเราก็อาจจะทดลองมากกว่านี้ก็ได้นะคะจากอันนี้ถามดูนึกเห็นคิดว่าผลการทดลองนี้เชื่อถือได้หรือไม่เชื่อถือได้ไหมถ้าผลเราออกมาอย่างนี้ทำการทดลอง3ครั้งเชื่อถือได้ไหมทดลองตั้ง3ครั้งแล้วว่ามันเพิ่มอ่ะเชื่อได้ไหมทดลองใบผักบุ้ง3ครั้งแล้วว่ามีแป้งเกิดขึ้นน่าจะเชื่อถือได้นะคะเพราะว่าทำการทดลองถึง3ครั้งถ้าครั้งเดียวล่ะครั้งเดียวนักเรียนอย่าไปเชื่อนะยังสรุปไม่ได้บางทีอาจจะตัวแปรตัวอื่นนะคะที่อาจจะหลอดแก้วไม่สะอาดก็ได้อาจจะมีตัวอื่นที่เข้าไปอยู่ในนั้นนะคะอย่างน้อย3ครั้งนะคะแต่เมนเดลทดลองตั้งกี่ครั้งหลายครั้งนะคะนี่ดูกว่าจะปลูกถั่วลันเตาโตขึ้นมาใช้เวลา2เดือนนะคะกว่าจะรออีกรอบนึงเป็นเวลา2เดือนอยากจะทดลองจุดนั้นตรงนี้นะคะเขามีความสุขกับนักเรียนใช่ไหมได้ทำการทดลองอย่างนั้นเหมือนพวกเราเขาบอกว่านักเรียนถ้าชอบถนัดเรียนวิทยาศาสตร์หรือไม่ให้ไปสังเกตปลาหางนกยูงใช่ไหมถ้าใครมองปลาหางนกยูงได้เป็นวันๆเนี่ยมีแววแล้วมีแววใช่ไหมสังเกตไหมดูมันว่ายไปว่ายมาแล้วมันก็ดูมันกินอาหารใช่ไหมมีแววแล้วนะถ้าเราสังเกตปลาหางนกยูงได้นะคะเอ๊ะอยากรู้ว่ากลางคืนปลาเป็นไงใช่ไหมเราหลับซะก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วดูคำถามนี้ทำไมจึงต้องทดลองถึง3ครั้งเพื่อเพื่อนบอกว่าเพื่อความแม่นยำได้เพื่ออะไรอีกเพื่อเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ฉันทดลองมาตั้ง3ครั้งใช่ไหม3ครั้งคงจะถ้าจะพลาดไม่น่าจะพลาด
เหมือนกัน3ครั้งนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อให้ข้อมูลนั้นน่าเชื่อถือได้นะคะจะต้องทำการทดลองหลายๆครั้งแล้วหาค่าเฉลี่ยนะคะหาค่าเฉลี่ยเพราะฉะนั้นในการทดลองแต่ละครั้งอาจจะคลาดเคลื่อนจากการวัดจากเครื่องมือนะคะในการนักเรียนดูอย่างความเข้มข้นของสารละลายน้ำตาลนะคะโอกาสที่จะทำให้ไม่เท่าไม่เหมือนเดิมอ่ะได้นะคะความเข้มข้น 3% 4% 5% 6% นะคะแล้วในการวัดปริมาณแก๊สยิ่งมองไม่ค่อยเห็นนะคะเขาจะใช้วิธีใช้หลอดแก้วคว่ำแล้วก็มีสเกลบอกเอาไว้แล้วก็แทนที่น้ำนะคะแล้วก็สังเกตแก๊สที่เกิดขึ้นต่อไปถามอันนี้ถ้าทำการทดลองอีกครั้งหนึ่งนักเรียนคิดว่าข้อมูลจะเหมือนเดิมหรือไม่อาจจะไม่เหมือนเดิมก็ได้นะนักเรียนเคยสังเกตไหมระดับสังเกตอุณหภูมิเทอร์โมมิเตอร์นักเรียนถ้าระดับสายตาเราเวลาเราสังเกตเทอร์โมมิเตอร์นักเรียนสายตาเราถ้ามองขึ้นไปลงมาจะทำให้อุณหภูมิลดถ้ามองตรงกลางคือถูกต้องแต่ถ้ามองข้างล่างขึ้นไปอุณหภูมิเพิ่มนะคะเคยทดลองไหมเทอร์โมมิเตอร์นะนักเรียนอันเดียวนะอาจจะไม่เหมือนเดิมก็ได้เพราะว่าเป็นการทดลองคนละครั้งอาจจะมีการคลาดเคลื่อนจากการวัดก็ได้จากการสังเกตนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงใช้วิธีหาค่าเฉลี่ยหรือค่าที่เราเรียกว่าค่าใกล้เคียงกันนะคะแล้วนะทีนี้ถามข้อต่อไปนักเรียนน่าสนใจถามว่าการทดลองอันนี้เนี่ยสับปะรดเนี่ยถามว่าขั้นตอนใดน่าจะทำให้เราผลการทดลองคลาดเคลื่อนได้ปริมาณอะไรนะปริมาณยีสต์นะเก่งมากทำไมพุ่งไปที่ปริมาณยีสต์เพราะถ้าใส่แตกต่างกันใช่เพราะว่าเป็นตัวแคตาลิสต์นะคะตัวเร่งถ้าปริมาณถ้าคนวัดคนละคนไม่เท่ากันคนชั่งคนละคนไม่เท่ากันแล้วนะคือยีสต์นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ถามว่านักเรียนคิดว่าการทดลองนี้ขั้นตอนใดนะคะทำให้ผลการทดลองคลาดเคลื่อนได้ตัวที่คลาดเคลื่อนได้เพื่อนเราบอกว่าคือยีสต์นะคะครูบอกว่าใส่ยีสต์ 2.5 กรัมแต่อาจจะ 2.45 2.3 อาจจะ3หรือ 2.6 อาจจะคลาดเคลื่อนตรงนี้ได้นะครับปริมาณยีสต์ได้เห็นดูน้ำตาลเข้มข้น 3% โอกาสคลาดเคลื่อนคลาดเคลื่อนได้เหมือนกันนะคะยีสต์นักเรียนนะคะเพราะว่ายีสต์ที่เติมลงไปแต่ละครั้งนะคะเอ๊ะนักเรียนแสดงว่ามีแววเป็นจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ต่อไปได้แล้วนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือปริมาณยีสต์นะคะการชั่งยีสต์นักเรียนกับน้ำตาลอาจจะทำให้ผลการทดลองคลาดเคลื่อนควรแก้ไขโดยใช้เครื่องชั่งอันเดียวกันนักเรียนเครื่องชั่งถ้าคนละอันเพราะว่ามันละเอียดนักเรียน 2.5 กรัมนะคะละเอียดแล้วผู้ช่างคนเดียวกันบางคนเขาบอกให้เข็มกึ่งกลางบางเขียนว่าเข็มก้มลงหน่อยหรือเงยหน้าหน่อยคลาดแล้วไม่เท่ากันแล้วนะคะมีอะไรอีกนักเรียนตัวที่ทำให้คลาดเคลื่อนอีกตัวไหนอีกนักเรียนบอกว่าตัวปริมาณยีสต์นี่คลาดเคลื่อนได้น้ำตาลได้
ฟองแก๊สขวดเราสามารถที่หาขวดเท่าๆกันได้อะไรอีกนักเรียนจุกยางมีส่วนไหมมีเลยนะพอจุกยางเป็นไงถ้าปิดไม่แน่นรั่วยิ่งแก๊สเรามองเห็นไหมมองไม่เห็นนะคะนักเรียนอาจจะเกิดได้อีกก็คือนักเรียนนะคะอันนี้ก็คือหรือการปิดฝาจุกนะคะถ้าปิดไม่แน่นอาจจะเกิดแก๊สรั่วไปได้นะคะแก้ไขโดยวาสลินรอบๆจุกยางนะคะวาสลินเป็นกึ่งเป็นเจลกึ่งแข็งกึ่งเหลวนะคะสามารถที่จะป้ายตรงนี้ไปทั่วมันก็จะได้ถ้ามันออกไปมันก็จะปุดขึ้นนะคะใช่ไหมมันก็จะเห็นแก๊สออกไปแล้วแน่นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นกระบวนการหรือขั้นตอนในการเรียนในการศึกษาชีววิทยาก็คือเริ่มจากรายการตั้งปัญหาแล้วก็คาดคะเนคำตอบแล้วก็การตรวจสอบสมมติฐานแล้วก็เก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนพอได้รวบรวมข้อมูลเหล่านี้แล้วอันต่อไปคืออะไรด่านต่อไปก็คือสรุปผลการทดลองนะคะเพราะฉะนั้นชั่วโมงหน้าเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการสรุปผลการทดลองนะคะเรื่องเรียนการสรุปผลการทดลองถ้าเราได้ผลออกมาก็คือนำผลการทดลองนี้ไปสรุปนะคะว่าเราจะสรุปอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะอันดับแรกต้องตั้งปัญหาก่อนนะคะแล้วก็คาดคะเนคำตอบคิดว่าน่าจะอย่างนี้คิดอย่างนั้นคิดหลายๆคิดแล้วก็ตั้งสมมติฐานถ้าดังนั้นนะคะจากนั้นเราก็ตรวจสอบสมมติฐานในการตรวจสอบนักเรียนมากถ้าเป็นวิทยาศาสตร์นักเรียนก็นึกถึงการทดลองใช่ไหมนึกถึงการทดลองนะคะอันนี้ก็จากนั้นเราก็เก็บรวบรวมข้อมูลมาเราจะบันทึกผลอย่างไรจากนั้นก็จะนำไปสู่กระบวนการสรุปผลนะคะชั่วโมงหน้าเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการสรุปผลการทดลองนะคะในวันนี้มีใครสงสัยไหมนะคะถ้าไม่มีนักเรียนก็ลองไปศึกษาดูต่อมาล่วงหน้านะคะว่าลักษณะมีอะไรบ้างนะคะการสรุปผลการทดลองสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ